าแล้วสวัสดีครับวันนี้ก็สวัสดีครับพาพี่แมวมาลองดำน้ำครับไดร์แรกของพี่แมวนะครับครั้งแรกตั้งแต่ซื้ออุปกรณ์มานี่ก็เพิ่งได้ลงน้ำครั้งแรกนี่ครับอาจารย์พาอาจารย์มาให้ดูมาสอนครั้งแรกในชีวิตละวันนี้ก็อยู่กันที่อ่างเก็บน้ำบ้านข้าเรียกบ้านเนี่ยก่อนครับบ้านท่าเคยบ่ตรงนี้นะบ้านท่าเคยน้ำพุร้อนปุ่งกระทิงนะครับเมื่อวานเราดำสำรวจดูข้างในนู้นไม่เจอปลาเจอแต่กระสุบตอนคืนมาดำตรงเกาะนี่เกาะนี้ข้างในก็มีแต่ปลาตัวเล็กๆปลามันนอนลึกครับกว่าจะหาตัวเจอเมื่อคืนนี้เจอไป 5-6 ตัวได้3ตัวกลางวันนี้เดี๋ยวดำสักพักนึงสัก 5 โมงเช้าที่กลางวันนี้ก่อนเดี๋ยวก็กลับบ้านก่อนเดี๋ยวลองดำดูทางนี้น่าจะมีปลาชะโดให้ยิงบ้างแหละโอเคเดี๋ยวติดตามรับชมคลิปใต้น้ำครับผมไปปลาดินนะเจอหลุมปลาดินดักหลุมไปทีนึงแล้วไม่เข้าเดี๋ยวรอดูครับมันจะเข้าหรือเปล่าหลุมใหญ่อยู่นะสองทีแล้วไม่เข้าใจร้อนผมดักไม่เข้าผมก็ไปแล้วถ้าใครมีเวลาจ่อไปนั่งจ่อเอาได้อยู่ตัวใหญ่ด้วยปลาดินที่นี่สายสามนะครับสายสามคอยรับชมไปเรื่อยๆครับไม่ดักแล้วดำหาลูกไปเรื่อยๆดีกว่า
ามันอยู่ตรงไหนก็มาสำรวจดูสักหลายๆวันเวลาเรามีน้อยหาจรครับรูปแหล่งปลาผมมาดามตรงไอ้เกาะกลางมีเกาะไม่เจอปลาเลยครับหาตัวยากมากปลากระสูบก็เห็นแต่ตัวเล็กๆปลานิ่มนี่ไม่เห็นเลยไม่มีหลุมไม่มีอะไรเลยตรงนี้ไม่รู้ไปตีหลุมอยู่ตรงไหนอยู่ทางท้ายสะพานนะครับทางนี้เงียบเลยน้ำสวยมากนะแต่ว่าปลาไม่เข้าปลาดูปลาอะไรก็มีแต่มันไม่รู้ไปไหนไม่ได้ช็อตจริงตัวนี้ปลากระสูบเมื่อกี้มันไม่ถูกก็เลยปิดกล้องแล้วก็ดำลงไปปลากระสูบเข้ามาว่าจะยิงกระสูบกระสูบวิ่งหนีปุ๊บไปมองดูเอาเฮียปลานิ่มใหญ่ใหญ่คักพี่น้องสุดยอดเลยมันควรจะหากันเจอนะน้ำลึกหน่อยครับประมาณ 3-4 เมตรประมาณปลานิลที่นี่ก็ตัวใหญ่ครับไม่แพ้กับลำตะคองเลยสาย3บวกแต่ว่าหาตัวยากนิดนึงหรือว่าผมไม่รู้แหล่งมันก็ไม่รู้นะดำไล่กองหลังมีเกาะอยู่กลางน้ำน่าเจอมากเจอปลากระสูบพอปลากระสูบเข้าฝูงแล้วก็จะยิงแล้วไหลผ่านไปของทางขวาไปแต่ว่าต้องวนกลับมาพอปลากระสูบวิ่งปุ๊บเนาะมันก็ตื่นไว้แค่มองดูดีๆหัวโผล่มาโอ้โหขาวจุนพูนมาเลยแต่ว่า ไม่ได้เปิดกล้องเสียดายคิดว่ามันจะไม่เจอตัวไม่ได้ช็อตยิงครับมาเปิดกล้องตอนที่ยิงเสร็จปลาติดหนุ่มอายอยู่น่ะคอยติดตามรับชมกันพี่น้องนะ
ได้ยินเสียงปลาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวผมหาตำแหน่งเสียงมันก่อนนะไม่รู้เสียงดังได้เลยยิงทะลุเกือบไม่ทันยิงแล้วใหญ่จัดโอเคตอนนี้ก็ขึ้นน้ำเรียบร้อยครับผมมาคุยกับพี่แมวก่อนเป็นไงบ้างครับประสบการณ์ครั้งแรกครั้งแรกครับในชีวิตพอดีได้อาจารย์มาพามาบอกทักษะผลสำเร็จได้ปลาลูกคอกวันนี้มาดำครั้งแรกเจอปลาชะโดน้อยตัวนึงชะโดน้อยตัวนึงได้ตัวนึงแล้วยิงโดนด้วยไม่แห้ว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 ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกก็ยังกล้ากลัวชอบชอบชอบแล้วกล้ากลัวอยู่ค่อยๆฝึกไปครับอาศัยประสบการณ์ไปเรื่อยเดี๋ยวเราต้องรีบกลับโคราชเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงวันแล้วดำน้ำประมาณ3ชั่วโมงมั้ง
ใช่ไหมตั้งแต่ประมาณ11 12 3ชั่วโมงโอเคเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับผลงานนะครับปานินครับดูลูกชายดูลูกชายปานินที่นี่ตัวใหญ่มากครับพี่น้องสุดยอดใหญ่จริงๆครับดูตามดิไอ้นายลองเอานิ้วมือใส่อันนี้ปลาลูกแมวนิ้วมือวัดกลับไปเอานิ้วโป้งวัดตาสวดโอ้ใหญ่บ่ใหญ่ดูครับโอเคสำหรับทริปนี้ที่ราชบุรีอ่างเก็บน้ำบ้านท่าเคยนะครับที่น้ำพุร้อนปุ่งกระทิงนะครับวันนี้ก็เอกเดวิ่งก็ได้มาลองเทสดูแล้วครับมานินที่นี่ตัวใหญ่มากสุดยอดมากเลยแต่ว่าจะหาตัวยากนิดนึงไม่มีหลุมเอ้ยมันมีหลุมอยู่แต่มันไม่มีเสียงดำไปมันไม่อยู่หลุมสักตัวต้องดำลึกๆนู่นมันเข้ามาหาน้ำมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เรามาไม่ตรงจังหวะที่มันน้ำใสนะมั้งก็เจอน้าเขาดำกันเยอะเหมือนกันครับผมดำทางนี้แต่ว่าเขาลงทางนี้กัน 4-5 คนนะมั้งครับผมครับวันนี้ก็พาพี่แมวมาฝึกครั้งแรกครับที่อ่างเก็บน้ำบ้านท่าเคยเนาะราชบุรีใครที่สนใจอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็ลองมามุดดูครับตรงเกาะนี่ไม่มีตัวต้องไปทางเลยเกาะขึ้นไปทางหลังนู่นครับหลุมมันจะมีอยู่แต่ว่าน่าจะช่วงบ่ายนะปลามันจะตีหลุมตอนนี้ก็เพียงวันแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับโคราชก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะสำหรับไม้นี้สุดยอดครับเอกเดวิ่งคอนเฟิร์มเจอกันใหม่พี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบายกลับเจอพี่เขาดำได้ปลาพอดีเลยจอดรถถ่ายคลิปก่อนครับผมสวัสดีครับได้กี่ตัวแล้วนี่ดูปลานี่นะครับโชว์ด้วยพี่โอ้ปลาตัวเมียครับไซส์2ครับสุดยอด